ครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะครับครับมื้อนี้ช่องคนทำเกษตรก็สิพาพี่น้องมาฉีดฮอร์โมนบำรุงต้นมันสำปะหลังในนาเขาเนาะครับครับสำหรับการฉีดฮอร์โมนรอบนี้ก็สิเป็นรอบที่4เนาะครับพี่น้องเนาะตั้งแต่ได้ฉีดมาเนาะครับพี่น้องก็ผมปลูกมานี่ก็ฝนตกได้แค่ครั้งเดียวเนาะครับพี่น้องก็มันบ่ค่อยสีงามดีเท่าที่ควรสำปีกายเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าผมขุดเบิ่งก็มีหัวแล้วล่ะครับพี่น้องคันตามหลักปกติก็อายุสิเข้า3เดือนนี่เฮาก็สามารถที่สิฉีดลงหัวอย่างเดียวได้เนาะครับพี่น้องแต่ว่านี่ผมก็สิฉีดแบบปุ๋ยงามผสมไปนําเนาะครับพี่น้องเพื่อที่สิซอยในการให้ใบมันได้รับธาตุอาหารแบบสมบูรณ์เนาะครับพี่น้องเนาะทั้งลำต้นและกะทางลงหัวได้เนาะครับพี่น้องเนาะครับสำหรับปุ๋ยที่ใช้มื้อนี้กะสิพาพี่น้องไปฉีดเบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีผสมปุ๋ยเลยเนาะครับเนาะครับพี่น้องตัวนี้ก็สิเป็นสูตร525525เนาะครับพี่น้องเนาะสูตรนี้ผมก็สิใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะครับพี่น้องต่อน้ํา20ลิตรเนาะครับแต่ว่าทั้งมันเป็น25ลิตรแล้วครับพี่น้องแต่เฮาใส่สารจับใบเข้าไปมันก็เป็นฟองมันก็สิบ่ถึงเนาะครับพี่น้องมันสิบ่ถึง25ลิตรเนาะครับโอเคครับผมสูตรที่2ก็เป็น0060เนาะครับก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะคือเก่าครับพี่น้องสูตรนี้ใส่เพื่อการบำรุงหัวเนาะครับลงหัวเนาะครับพี่น้องระเบิดหัวนั่นเองเนาะครับเนาะครับผมสูตรที่3ก็เป็นบิ๊กมันเนาะครับบิ๊กมันงามเนาะครับพี่น้องสูตรนี้ก็ใส่เพื่อบำรุงใบบำรุงต้นเนาะครับเนาะเนี่ยเบิดแล้วครับพี่น้องขออภัยครับพอดีผมถือกล่องมือเดียวเนาะครับเนาะก็บ่ได้มีอุปกรณ์เสริมเนาะครับพี่น้องก็ใส่ประมาณ25ซีซีเนาะครับพี่น้องประมาณนี้ครับต่อน้ํา20ลิตรคือเก่าครับโอเคครับผมก็สารจับใบผมก็สิใส่เป็นตัวนี้ครับสันไลเนาะครับน้ํายาล้างจานเนาะครับก็ใส่ได้ครับพี่น้องบ่มีผลข้างเคียงเอียงเนาะครับก็ปิดลงไปตามพอดีตามสมควรเนาะครับเนาะโอเคครับสูตรปุ๋ยก็สิมีซํานี้เนาะครับก็สิมียูเรียเข้ามาเสริมเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้ฉีดได้เด้อครับยูเรียเด้อบ่มีปัญหาดอกครับพี่น้องผมฉีดมาหลายเถื่อแล้วครับมันกะบ่เป็นหยังครับซอยได้ครับฉีดได้ครับผมลองฉีดเบิ่งแล้วครับใส่ลงไปประมาณกำมือหนึ่งเท่านี้แหละครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตอนฉีดพ่นเนาะครับเนาะยูเรียเนาะครับพี่น้อง4600เนาะครับก็ใส่ไปประมาณพอสมควรเนาะครับประมาณนี้ครับพี่น้องกำมือหนึ่งนี่เนาะครับต่อน้ํา20ลิตรเนาะครับละลายเร็วครับพี่น้องฉีดได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งตอนฉีดพ่นเลยเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับการฉีดพ่นเนาะครับพี่น้องก็เดี๋ยวฉีดให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะสำหรับการฉีดพ่นก็แบบนี้เลยครับพี่น้องก็พ่นเป็นละอองเนาะครับจระจีแถวหรือว่าเท่าละ3แถวก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องที่ถนัดเนาะครับเนาะนะครับก็ฉีดไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็ย่างไปเรื่อยๆเนาะครับเอาที่ว่าบ่ต้องเปียกแห้งดอกครับก็เอาพอซุ่มๆเนาะครับพี่น้องเนาะครับก็ลากไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับกล้องก็อาจที่เห็นบ่ค่อยชัดก็ขออภัยเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันถือละอองของน้ำเนาะครับนี่นะครับพี่น้องสำหรับการฉีดก็บ่ยากครับพี่น้องเป็นละอองไปเรื่อยๆนะครับเทอร์ซีแถวนะครับเนาะสำหรับการฉีดก็สิประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับมันกำลังที่งามเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับการฉีดก็สิประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเบิ่งแล้วสำหรับเกษตรกรปลูกมัน
หน้าเนาะครับสำหรับคนที่ปลูกไม้ก็เอาสูตรของผมไปลองเมื่อใดเนาะครับพี่น้องปีนี้มันกลับบ่ค่อยงามปานใดครับเพราะว่าปุ๋ยไอ้เพราะว่าฝนมันตกแค่ครั้งเดียวเนาะครับพี่น้องเนาะก็บ่ค่อยงามปานใดครับปีนี้ฝนแรงแห้งครับพี่น้องบ่คือปีกายเด้ครับปีกายนี่โอ้ฝนตกดีครับมันก็สิงามแน่เนาะครับปีนี้ก็ได้ซ้ํานี้แล้วครับพี่น้องก็เอาละเนาะครับเนาะก็ยังดีกว่ามันขี้ลายกว่านี้เนาะครับพี่น้องครับสําหรับสูตรปุ๋ยที่ผมฉีดมันอายุประมาณ2เดือนสิเข้า3เดือนกับประมาณนี้ล่ะครับพี่น้องถ้าตามหลักถ้ามันงามๆเนาะครับหรือว่าพี่น้องสิเลือกฉีดแบบว่าสูตรที่ว่าลงหัวเลยก็ได้ครับพี่น้องก็ได้คือกันเนาะครับแต่สําหรับสูตรของผมผมสิเอาประมาณนี้เนาะครับพี่น้องเนาะก็ใส่สูตรเสมอไปนําเนาะครับก็ซอยบํารุงต้นแล้วก็บำรุงลุงหัวไปนำกันไปเลยเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเห็นเป็นประโยชน์เนาะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ก็ดีหรือว่าพี่น้องชาว YouTube ก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมช่องคนชอบทำเกษตรก็สิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะครับเนาะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ